ไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะถ้าช่วงนี้เราได้ยินข่าวว่าบ้าน3มิติกำลังมาแรงที่แคลิฟอร์เนียบ้านพวกนี้เนี่ยนะคะบางส่วนของบ้านสร้างด้วยเทคนิคการพิมพ์แบบ3มิติที่ทันสมัยเราไปดูกันเลยค่ะรัฐแคลิฟอร์เนียก็เหมือนกับหลายที่ทั่วโลกนะคะที่ประสบปัญหาที่อยู่อาศัยไม่เพียงพอจำนวนบ้านที่มีน้อยเกินไปทำให้ราคาบ้านแพงลิบลิ่วจนกลายเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาคนไร้บ้านสมัยนี้แค่ใช้เครื่องพิมพ์3มิติก็ผลิตข้าวของได้เองเกือบทุกอย่างแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นปืนหรือเคส iPhone ดังนั้นมันน่าจะช่วยแก้วิกฤตที่อยู่อาศัยของแคลิฟอร์เนียได้ด้วยหรือเปล่า Yeah, so I think 3D printing has a huge opportunity to help solve the housing crisis. Obviously, I'm a little bit biased. บริษัท Mighty Buildings ชนะประมูลสัญญาก่อสร้างในโครงการที่ได้ชื่อว่าเป็นชุมชนบ้านพิมพ์3มิติปลอดคาร์บอนแห่งแรกของโลกที่เมืองแรนโชมิราชทางตอนใต้ของแคลิฟอร์เนีย We're going to be deploying a combination of 3 bedroom 2 bath single family homesบ้านแบบนี้ขนาดไม่ใช่เล็กๆเลยนะคะพวกเขาจะใช้พลาสติกทำโครงสร้างใหญ่แบบนี้ออกมาได้ยังไงกัน What we've done is we've leveraged a proprietary 3D printing technology that we've created with a material called Lightstone, which is a thermoset composite, so it's kind of a synthetic stone that cures using light. So that means that it cures almost instantly, allowing it to support its own weight, meaning we can do curves, unsupported spans, and all sorts of things that you can't really do with concrete or other materials.แต่ก็ใช่ว่าบ้านทั้งหลังจะถูกสร้างด้วยวิธีนี้ค่ะ We're totally prefab. We make no bones about it, and we're proud to be prefab. But the cool thing is, we're actually able to help prefab live into its promise in a way that it never has. Because one of the issues with prefab to date is that it usually involves either just taking traditional construction and putting it under a roof, which gives you some gains, but not all that are capable that are there.But also, it usually means needing a lot of space, like hundreds of thousands or millions square feet, which means you're usually going to be far away from the housing demand is. So our vision is to deploy these mighty factories around the country and around the world in areas where we have demand, where we have partners, and minimize those logistics. Mighty Buildings อาจตั้งความหวังไว้สูงในเรื่องนี้นะคะและถ้าหากคุณเริ่มคล้อยตามว่าการพิมพ์3มิติจะช่วยแก้วิกฤตที่อยู่อาศัยได้จริงๆในอนาคตอันใกล้แล้วแล้วก็เรื่องมันอาจจะไม่ง่ายอย่างนั้นนะคะปัญหาข้อแรกก็คือ Mighty Buildings ยังเปิดขายเพียงบ้าน3มิติแบบรูปผสมซึ่งก็มีแค่มุมเล็กๆของบ้านเท่านั้นที่สร้างด้วยเครื่องพิมพ์3มิติบ้านในโครงการที่ Rancho Mirage จะใช้เทคนิคการพิมพ์3มิติเฉพาะกับส่วนผนังและมีแผนจะสร้างเพียง15หลังก่อนเท่านั้นค่ะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้รับอนุญาตจากทางการให้ลงมือก่อสร้างได้นะคะซ้ำยังมีข่าวว่าบริษัทเตรียมจะขายบ้านในราคาหลังละกว่า16ล้านบาทซึ่งถ้าเป็นแบบนี้จริงๆคนซื้อก็ต้องมีเงินถุงเงินถังอยู่สักหน่อยMighty Buildings มีศักยภาพเติบโตในเส้นทางนี้นะคะและผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการก่อสร้างต่างจับตาดูด้วยความสนใจแต่ว่าเทคโนโลยีนี้จะเป็นคำตอบให้กับการขาดแคลนที่อยู่อาศัยในยุคนี้ได้หรือไม่เรียกว่าอาจจะยังไม่ใช่สักทีเดียวค่ะ